สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้าราชการสาวโรแจ้งความถูกหลอกให้รักพันแอปหาคู่แค่3เดือนสูญเงิน5ล้านกลายเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากกรณีข้าราชการสาวถูกหลอกให้รักพันแอปหาคู่จึงตัดสินใจร้องเพจสายใหม่ต้องรอดโดยนายเอกภพผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพาผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ37ปีข้าราชการหญิงแห่งหนึ่งมาร้องขอความเป็นธรรมหลังเธอถูกมิจฉาชีพคนหนึ่งหลอกให้รักและหลอกให้โอนเงินที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาให้กับมิจฉาชีพและถูกทำร้ายร่างกายและถูกข่มขู่ว่าหากเลิกจะนำภาพลับอนาจารไปปล่อยในที่ทำงานให้เกิดความอับอายซึ่งระยะเวลาประมาณ3เดือนเธอเสียหายไปแล้วกว่า5ล้านบาทโดยทางด้านสาวข้าราชการผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอได้เข้าไปเล่นในแอปหาคู่แอปหนึ่งแล้วก็มีคนทักเข้ามาและพูดคุยกับเธอตอนแรกก็พูดคุยดีในเชิงจีบและมีการพูดคุยถามเรื่องการเงินของเธอเธอก็บอกไปว่าตอนนี้เธอมีหนี้สินอยู่ 800,000 บาทมิจฉาชีพก็อุบายว่าจะช่วยเธอปลดหนี้โดยให้เธอไปสร้างเครดิตด้วยการซื้อรถยนต์เธอก็เชื่อเพราะว่ามิจฉาชีพอ้างกับเธอว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นเรื่องการเทรดหุ้นเรื่องการเงินจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์2ใบมีเงินฝากอยู่ที่ต่างประเทศก็ทำให้เธอหลงเชื่อและทำตามที่มิจฉาชีพสั่งให้ทำจากนั้นเธอก็ซื้อรถยนต์ทั้งที่ยังขับรถไม่เป็นมา1คันและถัดมาอีก2สัปดาห์เธอก็ซื้ออีก1คันตามคำสั่งของมิจฉาชีพซึ่งระหว่างนั้นทั้งคู่ก็เริ่มคบหากันและมิจฉาชีพได้พาเธอไปธนาคารต่างๆเพื่อกู้เงินและบังคับให้เธอยืมเงินจากเพื่อนที่ทำงานและพาเธอไปซื้อทองซื้อสิ่งของที่มีค่าแต่เมื่อซื้อมาแล้วสิ่งของเหล่านั้นก็อยู่ที่มิจฉาชีพไม่ได้อยู่ที่เธอแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อเธอไม่ยินยอมหรือว่าขัดขืนก็จะถูกข่มขู่ถูกตวาดขึ้นเสียงดังซึ่งเธอยอมรับว่าเธอมีความกลัวเนื่องจากตัวเธอเองมีอาการเป็นไบโพล่าที่จะกลัวเสียงดังกลัวเสียงตะคอกจึงเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพสามารถคุมเธอได้และระยะหลังเธอเริ่มรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงพยายามตีตัวออกห่างแต่ก็ถูกแก๊งมิจฉาชีพขู่อ้างว่าตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลและรู้จักกับคนใหญ่คนโตในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และย่านลาดพร้าวรวมถึงยังมีการไปข่มขู่เธอถึงที่ทำงานที่เป็นสถานที่ราชการและอ้างว่าจะปล่อยภาพลับภาพอนาจารระหว่างที่คบหากันในที่ทำงานเธออีกด้วยทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยในชีวิตซึ่งเมื่อถามถึงทรัพย์สินทั้งรถยนต์และเงินสดต่างๆที่กู้ธนาคารมาผู้เสียหายบอกว่ามิจฉาชีพได้นำรถยนต์เธอ2คันที่ไปซื้อมาไปจำนำที่เต็นท์รถย่านปทุมธานีโดยบังคับให้เธอเป็นคนเซ็นเอกสารต่างๆรวมถึงเงินสดทั้งหมดที่ได้มาฝ่ายชายก็เป็นคนนำไปใช้เองทั้งหมดทำให้ตอนนี้เธอไม่มีเงินติดตัวแถมมีหนี้สินจำนวนกว่า5ล้านบาทที่ต้องชดใช้ซึ่งเธอยอมรับว่าเธอกังวลไม่อยากถูกเป็นบุคคลล้มละลายเนื่องจากเธอเป็นข้าราชการหากถูกเป็นบุคคลล้มละลายก็จะต้องออกจากข้าราชการขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ